ปิดชีวิตขอทานรวยที่สุดในโลกทรัพย์สินอู้ฟู่กว่า31ล้านบาทอยู่คอนโดหรูมีร้านค้าปล่อยเช่าก่อนที่ท่านรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะสำหรับคนส่วนใหญ่การเป็นเศรษฐีนั้นเป็นได้เพียงความฝันในขณะที่บางคนพยายามสร้างฐานะด้วยธุรกิจที่สร้างกำไรหรือให้ผลตอบแทนสูงแต่สำหรับบารัตจาอินเขาตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตเป็นขอทานนั่งขอเงินในพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านก่อนกลายมาเป็นเศรษฐีเจ้าของทรัพย์สินสุทธิ75ล้านรูปีหรือราว31ล้านบาททำให้เขาเป็นขอทานที่ร่ำรวยที่สุดในโลกรายงานจากเว็บไซต์ MSN News เผยว่าบารัตใช้ชีวิตในแต่ละวันในการตระเวนขอเงินจากสถานที่ต่างๆเช่นสถานีรถไฟชัตปตีสิวาจีซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกในเมืองมุมไบรัฐมหาราชรวมถึงที่สนามกีฬาอาซาดไมดันการขอทานสร้างรายได้ให้เขาประมาณเดือนละ 75,000 รูปีหรือราว 31,000 บาทเงินจากการขอทานสามารถซื้อคอนโด2แห่งได้ในมุมไบคอนโดแต่ละแห่งของเขามีมูลค่าถึงที่ละ7ล้านรูปีหรือราว 2.9 ล้านบาทนอกจากนี้เขายังมีร้านค้าอีก2แห่งในมุมไบที่ปล่อยเช่าในราคาเดือนละ 30,000 รูปีหรือราว 12,000 บาทปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ร่วมกับภรรยาลูกชาย2คนพี่ชายและพ่อของเขาซึ่งทั้งหมดใช้ชีวิตกินอยู่ในคอนโดดูเพล็กซ์มูลค่า 1.25 ล้านรูปีหรือราว 5.2 แสนบาทในเมืองพาเรลขณะที่ลูกๆของเขาสำเร็จการศึกษากันทั้ง2คนแล้วแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดนี้แต่บารัตยังไม่คิดที่จะหยุดขอทานแม้ทางครอบครัวจะร้องขอให้เขาหยุดทำงานนี้แต่เขาก็ยังยืนกรานที่จะเป็นขอทานต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ